ครงการเพื่อคนหูหนวกส่วนใหญ่มักเลือกที่จะบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของต่างๆแต่สิ่งที่ยังขาดคือความเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงคนหูหนวกไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนพิการพวกเขาอยากได้โอกาสและปฏิบัติเหมือนคนธรรมดาอย่างเท่าเทียม KFC เลือกจะทำโครงการ CSR เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวกเพราะเราเชื่อว่าคนหูหนวกมีความสามารถทัดเทียมกับคนปกติเพื่อให้เข้าใจความต้องการของพวกเขาจริงๆเราจึงจัดวัน Deaf Day ขึ้นมา A Deaf Day ลองปิดหูเพื่อเปิดใจเราเริ่มต้นโครงการโดยให้ผู้บริหาร KFC ได้ทดลองใช้ชีวิตแบบคนหูหนวกI miss my own self-confidence because I wouldn't know how to conduct myself in the world. Yeah, I think I would just be with myself. จริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรแล้วโลกของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนเอาใจเราไปใส่ใจเขาอะค่ะเราจึงจัดทำร้านต้นแบบที่จะเปิดโอกาสให้คนหูหนวกเข้าทำงานที่นี่พวกเขามีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงทั้งรับออเดอร์และบริการต่างๆและเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจแนวความคิดของการได้ยินเสียงความฝันเราจะแจกที่ปิดหูพร้อมคู่มือในการสื่อสารภาษามือให้กับลูกค้าทั่วไปเพื่อให้พวกเขาได้สั่งอาหารผ่านภาษามือกับพนักงานหูหนวกของเรานอกจากนั้นยังรับฟังความฝันของคนหูหนวกเหล่านี้ผ่านทาง Interactive Wall ภายในร้านได้อีกด้วยผลของโครงการนี้ได้รับความสนใจและชื่นชมจากสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศวิดีโอของโครงการได้ถูกแชร์ไปยังเว็บไซต์ชื่อดังและโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนมากดารานักร้องและเหล่าเซเลบริตี้ต่างก็ให้ความสนใจสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการทดลองเป็นคนหูหนวก1วันซึ่งคิดเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์มูลค่าถึง18ล้านบาทสร้างการรับรู้ได้มากถึง20เท่าของเงินลงทุนและโครงการนี้ยังมีส่วนเป็นแรงผลักดันสร้างพลังของคนหูหนวกกระตุ้นให้เกิดช่วงข่าวของคนหูหนวกบนฟรีทีวีได้รับการยกย่องจากภาครัฐให้เป็นโครงการยอดเยี่ยมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอีกด้วยและเป็นตัวจุดประกายจิตสำนึกของสังคมให้รับคนพิการเข้าทำงานในองค์กรให้โอกาสคนที่เรามองว่าอาจจะเหมือนไม่เท่าเทียมคนอื่นแต่เขามองว่าในแง่การทำงานเขาก็มีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกันเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสการทำงานของคนหูหนวกกับร้านพิเศษนี้ในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ลองเปิดใจคุณจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยิน KFC